สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการ Happy News Day เวลาเพลินข่าวแม้วันนี้พลังสดใสกันมาทั้ง2 คนเลยอยู่กับผมแบงค์ธนบัตรลิ้มธนสารครับและเบนซ์อศินีอมรโมลีค่ะเช่นเคยค่ะวันนี้เราทั้ง2คนมีข่าวสารสาระอัดแน่นให้คุณผู้ชมชมกันเป็นประจำนะคะสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะส่งผลกระทบกับทุกแวดวงจริงๆนะคะหนึ่งในนั้นค่ะก็คือปางช้างเผือกอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีค่ะแม้ว่าตอนนี้ค่ะจังหวัดเนี่ยคลายล็อกเปิดให้ท่องเที่ยวแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไร้คนกิจการยังคงเงียบเหงาเหมือนเดิมผู้ประกอบการก็พยายามประคับประคองเต็มที่แล้วค่ะด้วยการลดราคาเข้าชมนั่นเองค่ะบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ปางช้างเผือกดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเป็นไปอย่างเงียบเหงาต่างจากทุกปีที่ผ่านมาค่ะที่จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาชมการแสดงอย่างคึกคักทั้งการแสดงความสามารถของช้างโชว์ลิงประกิษแสนรู้และโชว์จระเข้นะคะรวมถึงกิจกรรมไฮไลท์อย่างการนั่งช้างชมธรรมชาติและการถ่ายภาพ3มิติค่ะที่ในช่วงนี้เงียบเหงาเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะนายพิชิตระลึกชาติผู้จัดการทั่วไปปางช้างเผือกดำเนินสะดวกกล่าวนะครับว่าหลังจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตั้งแต่ต้นปี2563จวบจนถึงปัจจุบันได้ส่งผลให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่เคยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวหายไปขณะที่ผู้ประกอบการมีภาระค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องทั้งค่าจ้างแรงงานค่าอาหารสัตว์ค่าซ่อมบำรุงสถานที่และค่าสาธารณูปโภคแต่เพื่อประคับประคองธุรกิจและช่วยเหลือพนักงานจึงต้องฝืนเปิดกิจการและทำการแสดงรอการกลับมาของนักท่องเที่ยวครับทั้งนี้ค่ะหลังจากที่รัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปางช้างก็ได้จัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้ใหญ่ค่ะด้วยการลดราคาบัตรเข้าชมครึ่งราคาและเปิดให้เข้าชมฟรีสำหรับเด็กค่ะเพื่อกระตุ้นประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มครอบครัวให้มาท่องเที่ยวกันมากขึ้นนั่นเองค่ะตอนนี้ก็ต้องส่งกำลังใจนะคะว่าหากสถานการณ์ระบาดดีขึ้นเนี่ยภาคเศรษฐกิจรวมถึงการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะฟื้นตัวนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ผู้ประกอบการหรือว่าพนักงานเท่านั้นนะที่ขาดแคลนรายได้สัตว์เองเนี่ยก็ยังขาดแคลนอาหารจากภาวะที่ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวด้วยค่ะครับผมอ้าวยังอยู่ในเรื่องราวของโควิด-19ทำให้เราอยู่บ้านกันบ่อยขึ้นพอเราอยู่บ้านมากขึ้นเราก็หนีไม่พ้นการต้องสั่งอาหารเดลิเวอรี่มาที่บ้านใช่ไหมครับคุณผู้ชมหลายคนเจอปัญหาแบบนี้นะสั่งอาหารมาดูน่ากินดีจังเลยพอกดสั่งปั๊บของที่ได้มาเอ้าหน้าตาไม่ตรงปกทำไมมันไม่เหมือนกันทำไมมันได้น้อยกว่าเอ๊ะแบบนี้หลายคนตั้งคำถามครับว่าอ้าวถ้าเจอแบบนี้แล้วเราแก้ปัญหาเบื้องต้นยังไงได้เราแจ้งใครได้บ้างหรือเปล่าวันนี้เรามีคำตอบมาฝากกันครับคนเราครับเดี๋ยวนี้อยากกินอะไรต้องได้กินหยิบมือถือขึ้นมากดปุ๊บแป๊บเดียวอาหารที่อยากกินก็มาส่งถึงที่ด้วยนี่เลยแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ที่นอกจากจะสะดวกสบายแล้วครับยังมีอาหารมากมายทั้งคาวหวานให้เลือกกันไม่หวานไม่ไหวอ่ะแต่เห็นใช้สะดวกแบบนี้เนี่ยจะมีใครเคยเจอปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่านะลองไปฟังคนที่เคยใช้ดูสักหน่อยเคยค่ะแบบเช่นปริมาณกับรูปภาพอาหารไม่ตรงปกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามาส่งช้าก็มีบ้างค่ะก็เคยเจอนะครับว่าสั่งอาหารไม่ตรงปกเคยมีอะค่ะซื้อมาแล้วแล้วมันไม่ตรงรูปที่เขาโฆษณามาเคยค่ะคือมันไม่ตรงปกในแอปที่เราสั่งไว้หรือบางทีก็ส่งล่าช้าค่ะมีคนจำนวนไม่น้อยเลยนะครับที่สั่งอาหารจากแอปพลิเคชันแล้วได้อาหารไม่ตรงกับรูปที่โฆษณาไว้อะแล้วถ้าอยากรู้ว่าร้านอาหารที่อยู่ในแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์เนี่ยมีเกณฑ์มาตรฐานอย่างไรครับและจะทำยังไงหากได้รับอาหารที่ไม่ตรงตามที่โฆษณาเราก็ต้องมาที่นี่ครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อไขข้อข้องใจให้กระจ่างกันครับในส่วนของทางราชการต้องนำเรียนก่อนว่าทางราชการตอนนี้เรายังไม่มีเกณฑ์ที่มันเป็นเกณฑ์บังคับนะครับที่จะให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ทำเป็นแอปแต่ดังนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวผู้ประกอบธุรกิจเจ้าของแอปเนี่ยก็มีหน้าที่นะครับมีหน้าที่ต้องเลือกหรือคัดสรรนะครับผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารหรือขายอาหารที่มีคุณภาพนะครับมีคุณภาพด้านความสะอาดนะครับมีคุณภาพในด้านของปริมาณหรือเป็นไปตามสิ่งที่ผู้ขายสินค้าเนี่ยนำเสนอมาผ่านแอปนะครับนะครับตรงนี้ต้องทำให้ชัดเจนนะครับแต่ยังไม่มีเกณฑ์บังคับตายตัวครับต่อมาปรากฏว่าพอเราสั่งซื้อไปแล้วปุ๊บเนี่ยสินค้าที่เราได้รับปรากฏว่าอย่างเช่นว่าปริมาณไม่ตรงนะในจานอาหารตามที่โฆษณาเนี่ยมีเนื้อสัตว์เยอะมากนะครับแต่พอมาส่งให้กับผู้บริโภคกลายว่ามีไม่กี่ชิ้นนะครับอันแรกก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้บริโภคเราสั่งไปแล้วเนี่ยเราไม่ได้รับสินค้านะครับเราก็ต้องแจ้งไปทางตัวผู้ประกอบธุรกิจเจ้าของแอปก่อนว่า
ินค้าคำสั่งนี้ที่เราสั่งไปเนี่ยปรากฏว่ามันได้แต่มันไม่ผิดตามโฆษณาขอให้คุณแก้ไขขอให้คุณเปลี่ยนสินค้าหรือขอให้คุณคืนเงินถ้าเกิดฝั่งผู้ประกอบธุรกิจไม่ดำเนินการเนี่ยก็สามารถแจ้งหรือร้องเรียนเข้ามาทางสคบได้ครับสั่งอาหารผ่านแอปอย่างไรไม่ให้พลาดรู้ก่อนใช้สบายใจกว่ามาดูกันอันดับแรกเช็คหมวดจุดรับอาหารให้ตรงกับตำแหน่งที่อยู่ของเราที่ต้องการรับอาหารเพราะหากปักหมุดที่อยู่ผิดจะทำให้พนักงานไปส่งอาหารผิดที่ทำให้เกิดความล่าช้าซึ่งส่วนมากแอปสั่งอาหารก็จะมีฟังก์ชันปักหมุดอัตโนมัติให้เพียงแค่เราเปิดตำแหน่งที่อยู่ในมือถือของเราก่อนก็จะสามารถใช้งานได้ครับต่อมาระวังส่วนต่างค่าอาหารขั้นต่ำส่วนใหญ่แอปพลิเคชันส่งอาหารเนี่ยจะมีราคาขั้นต่ำที่ระบุไว้ในแอปซึ่งถ้าเราสั่งอาหารไม่ถึงราคาขั้นต่ำแอปก็จะคิดค่าส่วนต่างอาหารขั้นต่ำร่วมด้วยฉะนั้นวางแผนก่อนสั่งอาหารให้ถี่ถ้วนก็จะทำให้เราเนี่ยใช้งานแอปพลิเคชันได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้นครับอย่าลืมเช็ครายการและราคาอาหารก่อนกดสั่งเสมอเพื่อให้ได้อาหารและราคาตรงตามที่เราต้องการเพราะถ้าเรากดสั่งแล้วเกิดความผิดพลาดของรายการอาหารขึ้นเราอาจจะเรียกร้องหรือว่าแก้ไขอะไรจากร้านหรือแอปไม่ได้เพราะถือว่าผ่านการยืนยันจากผู้สั่งแล้วและที่สำคัญเช็คอาหารให้ชัวร์ก่อนรับควรตรวจดูใบเสร็จว่าอาหารที่ส่งมานั้นถูกต้องครบถ้วนตามที่สั่งไปหรือไม่ก่อนรับอาหารมาซึ่งหากเกิดความผิดพลาดจะได้หาทางแก้ไขอย่างทันท่วงทีนั่นเองครับเทคโนโลยีมีประโยชน์แต่ต้องรู้ให้ดีใช้อย่างรอบคอบทุกครั้งสั่งอาหารครั้งใดอิ่มกายสบายใจแน่นอนครับรู้แบบนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าเราสั่งอาหารออนไลน์หรือว่าสินค้าออนไลน์ใดๆนี่ต้องเช็คกันให้ดีเลยนะครับรายละเอียดก่อนกดสั่งซื้อเช็คว่าถูกต้องดีหรือยังหรือว่าหลังจากได้ของแล้วเราก็ต้องเช็คคุณภาพสินค้าด้วยจะได้ไม่ปวดใจหรือว่าเสียเวลาในภายหลังนั่นเองครับมาตรฐานของสินค้ามาตรฐานของอาหารรวมถึงความสะอาดก็สำคัญนะในช่วงที่มีโรคระบาดนะคะเอาล่ะค่ะและนี่คือทั้งหมดของ Happy News Day เวลาเพลินข่าวค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรับชมได้ใหม่นะคะทางช่อง ALTV ช่องหมายเลข4ทีวีเรียนสนุกค่ะหรือว่าจะรับชมออนไลน์ก็ได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ www.altv.tv ค่ะฝากโซเชียลมีเดียของเราด้วยนะครับ facebook.com/altvc youtube.com/altvc แอดเป็นเพื่อนกันได้นะผ่านทาง LINE @altvc และถ้าเกิดคุณผู้ชมมีข้อความแนะนำติชมรายการกันอีเมลมาหากันได้ด้วยครับ haveanewsday@altv.tv วันนี้ผมแบงค์ธนบัตรลิ้มธนสารและเบนซ์อัศนีอมรโมลีค่ะพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ